นี่ใช่ไหมครับเพื่อนๆครับผมจังไหนยอแนวนี้ครับเราอยู่ในแบบของแชมเปี้ยนทีดีนเองนะครับผมเดี๋ยวสำหรับคลิปในวันนี้ครับจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูวิธีการนะครับหาตัวของคอยนั่นเองครับว่าในตัวคอยนะครับมันหายยังไงนั่นเองนะครับที่เอาไว้สุ่มนี่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปสุ่มก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้เป็นโคโยเต้นะครับเดอะแฟตมาว้าววิบยูติโกและโมเดล AA ด้วยนะฮะนี่ไงนะครับอย่างแรกเลยด้วยกันนะครับสำหรับตัวของเกมนะครับที่เป็นเพชรเนี่ยนะครับยังไม่สามารถหาได้นะครับแบบฟรีๆนะครับนั่นเองหาได้จากการใส่โค้ดคิดว่าน่าจะมีอนาคตน่าจะมีจากการใส่โค้ดนะครับแล้วได้จากการที่เราเนี่ยทำเบทเทิลพาร์ทเองครับที่เราได้เอามาสุ่มนั่นเองเนาะนะครับเพราะว่ามันต้องเติมอย่างเดียวเลยนะครับณตอนนี้นะครับยังไม่มีให้เราแบบเราหาได้นั่นเองครับที่เราต้องหาเนี่ยคือเราหาแค่คลอยอย่างเดียวนั่นเองนะครับผมณตอนนี้นะครับแล้วก็เติมนั่นเองนะครับวิธีการหาครับง่ายๆเลยครับแบบเบสิกนะครับก็คือเราเนี่ยต้องทำเควสนะครับแล้วเราจะได้มาเนาะเห็นปะทำเควสนี้จบปุ๊บเราได้อยู่ที่ 1,500 ทำเควสนี้เสร็จปุ๊บได้ทั้ง 1,500 นะครับทำเควสนี้เสร็จปุ๊บได้ทั้ง 1,500 จบเซต6ได้ 2,500 อย่างเงี้ยครับตุ่ม5รอบนะครับได้ 1,500 อย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือเกมโหมดนะถ้าเกมหนึ่งนะครับกี่รอบเนี่ย15เวฟนะครับประมาณ15เวฟเนี่ยหรือว่าที่เป็นเวฟนะครับได้อีกตั้ง 1,500 นะครับแล้วเราเล่นกี่เวฟนะครับเราก็เก็บมาเรื่อยๆนะครับผมนี่อย่างแรกเลยครับคือทำเควสนะครับที่หาได้นะครับจะรี24ชั่วโมงนั่นเองอย่างที่สองนะครับวิธีการได้คอยนะครับก็คือจากการใส่โค้ดเองครับเวลาเรามีโค้ดมาเนี่ยมันก็จะแจกเรื่อยๆแจกเรื่อยๆนั่นเองครับเพื่อนๆก็อย่าลืมไปใส่ด้วยนะครับเพราะว่ามันมีวันหมดอายุนะครับผมแล้วสำหรับในส่วนที่3นะครับที่สามารถหาได้ง่ายๆเลยอีกอันหนึ่งเช่นเคยนะครับก็คือแล้วได้จากการที่เรานะครับไปเล่นสตอรี่นะครับหรือว่าลงตัวของเอเดเรทก็ได้เหมือนกันนะครับคิดว่าชาเลนจ์น่าจะได้ด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับที่แน่ๆนะครับจากการที่เราเนี่ยจากการที่ผมลงไปนะครับมันได้รอบนึงเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับตัวของลงผมขอเล่นสตอรี่เลยกันครับหรือว่าทางด้านของลงสตอรี่เนี่ยนะครับมันได้ค่อนข้างเยอะจริงๆนะครับเพื่อนๆก็คือได้ง่ายๆเลยนะครับ3อย่างง่ายๆนะครับไม่ยากเลยนะสำหรับตัวของวิธีการได้นะครับอันนี้คืออะไรว้าวดรอปด้วยหรอแล้วสำหรับในส่วนที่4นะครับผมเราก็ได้จากการที่เราเนี่ยAFK นะครับรีวันนึงครับเราสามารถ AFK ได้นะนี่นะครับอย่างที่ทีเลยวิธีการได้ง่ายๆนะครับก็คือตอนนี้นะครับ AFK ที่สุดละแต่ยังไงนะครับอนาคตนะครับก็ต้องจัดสรรการที่เราจะ AFK หรือว่าเราจะเล่นอยู่ดีนะครับเห็นป่ะ1นาทีนะครับจะได้เท่าไหร่นะขออนุญาตลองดูแป๊บนึงผมยังไม่เคยได้นะครับเหมือนว่าใครที่เป็นพรีเมียมนะครับจะได้เหมือนว่าจะได้เพิ่มด้วยนะครับนี่40วินะครับได้อะไรบ้างนะครับผมเรียบร้อยนะครับได้อยู่ที่ประมาณ30คอยนะได้น้อยมากนะครับแต่ก็ถือว่าคุ้มค่าถ้าเราแบบใครมีเวลาเล่นก็สามารถเอามาเล่นได้นะครับโอเคในส่วนตรงนี้นะครับและอีกวิธีนึงเหมือนจะได้ด้วยนะครับก็คือเราได้จากการที่เราเนี่ยนะครับขายตัวละครนั่นเองนะครับเราขายตัวละครได้เหมือนกันเนี่ย500นะครับรอดูเพื่อนรอดูนะผมจะขายลูฟี่ทิ้งนะครับเห็นป่ะได้เหมือนกันนะครับลองดูนะครับวิธีการขายอีกอันนึงปุ๊บเนี่ยฮะขายได้ขายตัวละครได้เหมือนกันนั่นเองนะครับผมก็แต่จะคุ้มหรือเปล่านะครับต้องดูอีกเรื่องหนึ่งนะก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับวิธีการหาคอยแบบง่ายๆนะตอนปัจจุบันนั่นเองนะครับที่สามารถหาได้ง่ายๆนะครับในตอนเกมเปิดเองครับเพื่อนๆครับใครมีวิธีอื่นที่ครับนอกเหนือจากการแบบที่ผมบอกไปนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ให้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะปรับโหมดไว้ให้ด้วยกันสุดท้ายนี้ครับผมใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมหน่อยด้วยกันนะครับผมแล้วเราไปเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีผมตาโยนรัตสวัสดิ์ละครับผม